ยังปล่อยความเชื่อมิติ4จะเข้าสู่มิติ5ได้อย่างไรถามมีอาจารย์เขาบอกเห็นผีตามมาอาจารย์ช่วยเขาเอาออกให้แล้วแต่ยังกลัววิตกกังวลว่าเขาเอาออกให้หมดแล้วหรือยังคะตอบจิตวิญญาณผีที่ตามมาอย่าลืมเขาคือก็อดเช่นเดียวกับเรานะก็อดไม่ทำลายก็อดเองได้จริงๆหลอกเธอเชื่อสัจข้อนี้ไหมล่ะจิตเราเชื่อสิ่งใดก็เสกภพภูมิสิ่งนั้นเข้ามาหากเรายังเชื่อว่ามิติ4แห่งเทพพรหมผียังมีอำนาจอิทธิพลเหนือจิตมิติ5ของเราอยู่แล้วคิดว่าเราเองจะไปสู่มิติ5ได้จริงๆหรือถามตนเองจะกลับไปวกวนในมิติ3 4อีกเปล่าหรือเบื่ออีกหรือเปล่าเธอเลือกเอาเองเลือกสิตัวใครตัวมันนะคนที่มองเห็นผีจิตเขาระดับเท่าใดเขาก็ช่วยบอกเราได้แค่ระดับจิตเขาเท่านั้นใช่ผีมีจริงที่อาจารย์เขาเห็นเป็นแต่นั่นเพียงอัตตาก๊อดพลังงานตัวปลอมที่เขาตกค้างมาแสดงผลเฉยๆผีเขาไม่มีกำลังอะไรมากพอที่จะทำลายเราได้จริงๆหรอกหากเราเองไม่อนุญาตเพราะเธอได้ให้สิทธิ์เขามาข่มตนเองเธอได้สร้างปั่นคลื่นกลัวที่เป็นคลื่นที่ต่ำเตี้ยที่สุดแม้ผีตนนั้นจะไม่มีพลังอันมีพลังอันน้อยนิดขนาดไหนก็ตามแม้จะเป็นเศษพลังงานที่ตกค้างแทบไม่มีกำลังเขาก็ข่มเธอได้เพราะพลังกลัวของเธอเป็นพลังต่ำกว่าเขาไปแล้วเพราะเราเองได้ลดระดับจิตเราเองให้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นจะไปโทษสิ่งใดได้ล่ะเขาบอกฉันก็อยู่ของฉันเฉยๆเธอมากลัวฉันเองนะฉันก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ยกตัวอย่างเราเดินผ่านน้องสุนัขแล้วไปกลัวน้องสุนัขจะกัดน้องสุนัขก็ทำหน้างงๆฉันก็อยู่ของฉันเฉยๆนะเธอดิ้นคิดกลัวไปเองจะมาโทษฉันได้ไงเข้าใจไหมเธอไปกลัวเขาเองเบ้ตื่นได้แล้วเธอเชื่ออาจารย์คนที่เห็นคนที่มองเห็นเขาบอกว่าเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นเขาแค่เห็นแต่เธอแจ้งสัจจะความจริงมากกว่าเขานะเธอจะเชื่อเขาที่เห็นหรือเชื่อจิตแห่งก๊อดภายในตัวเองกันล่ะแค่เธอเพียงมุมมองสู่มิติ5เชื่อใหม่มั่นใจว่าเธอเป็นแสงเป็นก๊อดเองเหนือกว่าสิ่งรบๆทั้งปวงก็ร้างสิ่งที่กลัวจอมปลอมออกไปได้แล้วนะแล้วเธอจะเชื่ออย่างไหนกันล่ะจะวนวกวนอยู่ในมิติ3 4ของโลกเก่าหรือสู่มิติ5โลกใหม่ยุคพระศรีอานที่เธอเฝ้ารอคอยเธอเลือกสิเลือกซะฉันสะกิดเธอให้เพียงเท่านี้ส่วนจะตื่นเธอต้องตื่นเองเพียงยอมรับเผชิญหน้ากับความกลัวจอมปลอมของเธอเองแล้วล่ะขอบคุณข้อความจากนกอัศวะกับผมวันเฉลิมกล่าวบทความสวัสดีครับ